สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาดามคาร์ลนะคะได้ทำข้าวผัดกุนเชียงค่ะข้าวผัดกุนเชียงสูตรร่วนสุยไม่แฉะค่ะข้าวผัดกุนเชียงสูตรนี้นะคะเป็นสูตรที่อร่อยกลมกล่อมมากเลยค่ะนะคะทำให้ใครกินใครๆก็ติดใจค่ะเมื่อก่อนเคยทำขายนะคะขายวันหนึ่งเฉพาะข้าวผัดกุนเชียงเนี่ยเป็น 3-40 กล่องเลยค่ะวันนี้นะคะเอาสูตรมาฝากเพื่อนๆค่ะอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณป้าด้วยนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาชมมาดูว่าข้าวผัดกุนเชียงมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะมีกุนเชียงค่ะมีมะเขือเทศแล้วก็หอมใหญ่ค่ะมีคะน้าต้นหอมผักชีค่ะมีกระเทียมนะคะวันนี้เราใช้กระเทียมไทยค่ะแล้วก็มีซอสปรุงรสฝาเขียวซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมชูรสแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะมีข้าวสวยค่ะข้าวสวยเราใช้เป็นข้าวเย็นแช่ในตู้เย็นค้าง1คืนนะคะถ้าไม่มีข้าวเย็นก็ใช้ข้าวที่หุงสุกใหม่นะคะแต่ว่าหุงให้ออกค่อนข้างแข็งหน่อยค่ะอันดับแรกนะคะเรามาหั่นกุนเชียงก่อนค่ะกุนเชียงเนี่ยหั่นแบบไหนก็ได้นะคะตามชอบบางคนก็ชอบแบบลูกเต๋าแต่คุณป้าสะดวกแบบนี้นะคะชอบหั่นเป็นแว่นๆป้าว่ามันทอดง่ายสุกง่ายดีค่ะขั้นตอนต่อมานะคะหั่นและซอยหอมหัวใหญ่ค่ะหอมหัวใหญ่นี่ก็หั่นซอยตามที่ชอบนะคะสำหรับผลป้านะคะผัดกุนเชียงนะคะมันก็สุกง่ายสุกไวนะคะก็เลยใช้เป็นหอมใหญ่ซอยเล็กๆหน่อยค่ะเพื่อสะดวกสำหรับคุณลุงด้วยนะคะคุณลุงไม่ค่อยฟันไม่ค่อยดีนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆจะได้เคี้ยวง่ายๆค่ะแล้วก็มาถึงนะคะขั้นตอนการหั่นมะเขือเทศค่ะนี่นะคะมะเขือเทศก็เหมือนกันค่ะซอยตามที่เราชอบค่ะคุณป้าก็สะดวกแบบว่าเป็นชิ้นเล็กๆหน่อยค่ะเพื่อว่ามันเคี้ยวง่ายสำหรับคุณลุงนะคะแล้วก็เคี้ยวง่ายสุกไวนะคะก็หั่นเป็นแบบนี้แล้วกันค่ะขั้นตอนต่อมานะคะหั่นซอยต้นคะน้าค่ะเช่นกันค่ะคะน้ามันแข็งนะคะป้าก็ซอยให้มันค่อนข้างเล็กๆหน่อยค่ะมันจะได้สุกง่ายๆแล้วก็เปื่อยไวๆค่ะเหมาะสำหรับคนที่ว่าฟันฟางไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็หั่นแบบนี้ก็ถ้าเราทำให้เด็กๆกินเด็กๆก็จะกินง่ายนะคะคนมีอายุก็กินง่ายค่ะหั่นที่เล็กๆนะคะคะน้านี่ก็ใส่ตามชอบนะคะชอบมากก็ใส่มากชอบน้อยก็ใส่น้อยไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะแต่ว่าคุณป้าน่ะชอบนะคะสำหรับคนที่ว่าสูงวัยแล้วเราก็ต้องกินผักนะคะเพื่อที่จะมีกากใยไฟเบอร์นะคะแล้วก็ขั้นตอนต่อมาก็คือการซอยต้นหอมผักชีคุณป้าใช้ทั้งต้นหอมแล้วก็ผักชีนะคะไว้โรยหน้านะคะให้ข้าวผัดเราชูรสชูกลิ่นข้าวผัดเราให้อร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็มาถึงขั้นตอนการผัดนะคะขั้นตอนการผัดก็คือเปิดไฟค่ะวอร์มกระทะให้ร้อนนะคะใส่น้ำมันลงไปค่ะเราจะไม่ใส่น้ำมันเยอะนะคะก็คือกุนเชียงมันมีความมันอยู่แล้วเราเปิดไฟอ่อนนะคะเพราะว่ากุนเชียงมันมีน้ำตาลถ้าเกิดเราเปิดไฟแรงอ่ะมันจะไหม้ก่อนสุกนะคะอันนี้คุณป้าจะทอดกุนเชียงเป็นแว่นๆไว้ก่อนกุนเชียงเอาไว้โรยหน้านะคะสวยๆไว้กินเหมือนว่าเป็นเครื่องเคียงอีกทีนึงนะคะเพราะว่าคุณป้าโลภชอบกินกุนเชียงนะคะก็ทอดไว้โรยหน้าหน่อยนึงนะคะอันนี้ทอดไว้ก่อนนะคะทอดแล้วพักไว้ค่ะก็มาถึงขั้นตอนการผัดเลยนะคะเราก็ไม่ได้ใส่น้ำมันเพิ่มนะคะใช้น้ำมันที่เหลือจากเมื่อกี้นี้นะคะยังคงใช้ไฟอ่อนอยู่เหมือนเดิมนะคะค่อยๆคั่วกุนเชียงของเรานะคะให้สุกนะคะให้ออกกรอบหน่อยนะคะใจเย็นๆค่ะขั้นตอนนี้ต้องใจเย็นๆนะคะ
เพื่อความอร่อยค่ะค่อยๆทำนะคะค่อยๆคั่วไปค่ะรอจนกุนเชียงเราสุกกรอบแล้วเราค่อยผัดนะคะเมื่อกุนเชียงเราสุกได้ที่แล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะใส่ไข่ลงไปค่ะวันนี้คุณป้าใช้ไข่ไก่2ใบนะคะนี่ค่ะใส่ไปสักพักหนึ่งนะคะค่อยๆถึงค่อยตีไข่นะคะไข่จะได้เป็นแว่นสวยค่ะเป็นแผ่นๆสวยค่ะถ้าเกิดว่าเราตีเลยไข่จะเละเป็นชิ้นเล็กๆเวลาเราทานก็มองไม่เห็นไข่ข้าวผัดเราจะไม่สวยค่ะนะคะเมื่อไข่เราเป็นแผ่นสวยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมานะคะใส่คะน้าที่เราซอยเตรียมไว้ลงไปค่ะแล้วก็ผัดคะน้าให้สุกนะคะเมื่อคะน้าเราสุกได้ที่แล้วนะคะปรุงรสด้วยซอสฝาเขียวค่ะซีอิ๊วขาวค่ะอย่างละ1ช้อนโต๊ะนะคะน้ำมันหอยก็1ช้อนโต๊ะค่ะคุณป้าจะไม่ปรุงรสจัดมานะคะเพราะว่าเดี๋ยวข้าวผัดเนี่ยเราต้องไปมีการทานกับพริกน้ำปลาอยู่แล้วนะคะแล้วก็เราก็เผ็ดเค็มอะไรนี่แล้วแต่คนปรุงค่ะหลังจากนี้คุณป้าก็ค่อยใส่กระเทียมนะคะกระเทียมนี่สับค่ะคุณป้าไม่ค่อยชอบกลิ่นกระเทียมเจียวในข้าวผัดค่ะชอบเป็นกลิ่นกระเทียมเหมือนกระเทียมสดอะค่ะป้าชอบใส่ตรงตอนขั้นตอนนี้นะคะแล้วคุณป้าค่อยใส่หอมใหญ่กับมะเขือเทศทีหลังนะคะเพราะว่าของพวกนี้สุกง่ายนะคะแล้วก็เอาไว้ใส่เป็นขั้นตอนนี้ค่ะเราจะไม่ให้มันสุกถึงกับเปื่อยมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้มีกลิ่นหอมของหอมหัวใหญ่เวลาเรากินเราก็ยังได้กลิ่นฉุนฉุนของหอมหัวใหญ่อยู่นะคะขั้นตอนต่อมาก็คือใส่น้ำตาลนะคะน้ำตาลกับชูรสลงไปค่ะจะสังเกตว่าข้าวผัดของคุณป้ายังไม่ได้ใส่ข้าวผัดลงไปนะยังไม่ได้ใส่ข้าวลงไปนะคะยังอยู่ในขั้นตอนของการผัดเครื่องอยู่ค่ะเนี่ยค่ะถึงตอนนี้เราใส่เครื่องปรุงครบแล้วคุณป้าค่อยใส่ข้าวลงไปข้าวเนี่ยเป็นข้าวเย็นค้างคืนนะคะเนี่ยค่ะมันก็จะทำให้ข้าวผัดเราไม่แฉะนะคะเนี่ยค่ะข้าวผัดเนี่ยจะต้องผัดให้มีกลิ่นไหม้ของกระทะนิดนึงอ่ะมันจะเป็นเสน่ห์นะคะเป็นเสน่ห์ของข้าวผัดคือต้องมีกลิ่นหอมกระทะหอมความแบบว่าไหม้เกรียมๆนิดนึงแต่ว่าไม่ใช่ว่าไหม้ขมนะคะเพื่อนๆผู้ชมจะต้องให้มีกลิ่นไหม้กลิ่นหอมของแบบกระทะน้ำมันเครื่องอะไรพวกเนี้ยพวกแบบอะไรอ่ะกระเทียมหอมใหญ่อะไรพวกเนี้ยนะคะมันจะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์อ่ะข้าวผัดอ่ะได้กลิ่นไปถึงไหนคนทุกคนก็จะรู้ว่าเนี่ยบ้านนี้ผัดข้าวผัดนะเนี่ยค่ะมันจะเป็นกลิ่นเฉพาะนะคะข้าวผัดเนี่ยค่ะหลังจากเราใส่ข้าวลงไปแล้วนะคะแล้วก็ผัดอีกหน่อยนึงค่ะให้ข้าวเราสุกโดยทั่วถึงนะคะแล้วก็ค่อยโรยต้นหอมผักชีค่ะคนอีกหน่อยค่ะให้ความร้อนจากข้าวนะคะขึ้นมาละอุต้นหอมผักชีของเราค่ะปิดแก๊สค่ะตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะข้าวผัดกุนเชียงเป็นไงคะหน้าตาน่ากินไหมคะนี่ค่ะมีกุนเชียงมีแตงกวานะคะรสชาติพอดิบพอดีค่ะสำหรับคนที่ไม่กินจัดมากทำตามสูตรเลยนะคะข้าวผัดกุนเชียงสูตรครัวมาดามขาเลาะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเชิญรับประทานได้เลยนะคะถ้าเพื่อนๆหรือคุณผู้ชมนะคะเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งให้มาดามขาล้อด้วยนะคะและเพื่อนๆอย่าลืมลองไปทำทานนะคะสูตรนี้รับประกันความอร่อยค่ะข้าวจะร่วนซุยนะคะไม่แฉะนะคะรสชาติจะกลมกล่อมพอดีนะคะลองไปทำดูค่ะ
รับรองจะติดใจนะคะขอบพระคุณทุกการติดตามขอบพระคุณทุกการรับชมขอบพระคุณทุกกำลังใจที่มอบให้มาดามขาล้อนะคะสวัสดีค่ะ